วัสดีครับวันนี้ทางทีมงาน SFM Sport ของเราก็มาอยู่ที่สนามเทศบาลตำบลปลายบางจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันในนัดสุดท้ายของศึกฟุตซอลไทยแลนด์ลีกดิวิชั่น1นะครับก็ในวันนี้ในคู่แรกที่เพิ่งแข่งขันจบไปเป็นทางเวียงพิงเชียงใหม่เสมอกับนครราชสีมาแซ่3ไป1ประตูต่อ1นะครับและคู่ที่2กำลังวอร์มอยู่นี้เป็นการพบกันระหว่างวาเลนเซียพบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งจะคิกออฟในเวลา 12:00 นนะครับและคู่14:00 นที่ทางช่องทาง YouTube Channel นะครับ SMM TV จะถ่ายทอดสดไปตั้งแต่14:00 นเป็นต้นไปเป็นการพบกันระหว่างนครปฐมฟุตซอลคลับพบกับห้องเย็นท่าข้ามนะครับและคู่เวลา16:00 นและ18:30 นนะครับทางช่อง SMM TV ของเราจะถ่ายทอดสดเป็นคู่ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตพบกับอุทัยธานีฟุตซอลคลับนะครับและอีกคู่สุดท้ายเป็นคู่เจ้าบ้านนะครับกรมทางหลวงพบกับพัทยาอารีน่านะครับก็ติดตามการถ่ายทอดสดได้แล้วก็การรายงานสดทางแฟนเพจฟุตซอลไทยหรือว่า SMM Sport ได้เลยครับ